แน่นอนครับหน้าร้อนอากาศร้อนขนาดนี้ครับเพื่อนๆหลายๆคนคงกำลังมองหาพัดลมตัวใหม่มาไว้ใช้ในบ้านนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยพัดลมมีไม่กี่ตัวแล้วก็แย่งกันซื้อทั้งทีก็ต้องซื้อใหญ่ๆเอาให้สะใจไปเลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำพัดลมขนาด20นิ้วจาก JPX Thailand นะครับและเพื่อนๆครับที่อยากจะได้พัดลมตัวใหญ่ๆแบบที่ผมรีวิวแบบนี้สั่งได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับกดไปสั่งเองได้เลยนะที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสั่งมาทั้งทีก็เอาให้ใหญ่สะใจไปเลยครับตัวนี้เนี่ยเป็นพัดลมขนาด20นิ้วครับแม่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพัดลมธรรมดาก็คงไม่ต้องเอามารีวิวกันให้ดูนะครับหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปครับแต่ตัวนี้มันก็มีความพิเศษนะก็คือพัดลมตัวนี้ครับวัสดุทั้งหมดเลยทำจากพลาสติกครับดังนั้นคนที่อยู่ตามเมืองชายทะเลหรือว่าต้องการเอาไปใช้ข้างนอกบ้านเอาท์ดอร์นะครับไม่ต้องกลัวครับว่าพัดลมจะเป็นสนิมฮะเมื่อเทียบกับพัดลมเหล็กขนาด20นิ้วนะครับไซส์แบบเดียวกันนะตัวนี้เนี่ยมีใบพัด5ใบครับซึ่งให้พลังลมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เสียงที่เงียบกว่าพัดลม3ใบครับกินไฟอยู่ที่102วัตต์ตอนนี้ก็แกะออกมาจากกล่องกันเลยเห็นตัวใหญ่อย่างนี้ครับใหญ่มากอะนี่ครับถือมือเดียวได้เบาจริงๆครับนะ4กิโลแล้วนอกจากตัวพัดลมครับในกล่องก็มีขาตั้งพลาสติกมาให้แบบนี้2ข้างนะครับซึ่งติดตั้งง่ายมากเลยนะเพราะว่าเป็นแบบที่ไม่ต้องขันน็อตครับพัดลมตัวนี้ครับสามารถปรับองศาได้มากกว่าพัดลมทั่วไปครับซึ่งปรับได้แค่เงยกับก้มครับแต่พัดลมตัวนี้สามารถปรับได้ถึง90องศาเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปติดกับกำแพงครับก็สามารถเอาไปแขวนกับกำแพงนะครับแบบนี้นะเนี่ยแขวนแบบนี้กับกำแพงได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงคิวขึ้นลงได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีระบบสายนะครับแต่จริงๆแล้วจากที่ทดลองเนี่ยแรงลมออกมาเนี่ยได้รัศมีค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะซึ่งสวิตช์ด้านหลังครับก็มีทั้งหมด3ระดับนะครับก็เบอร์1เบอร์2เบอร์3นะตามความแรงแต่ละระดับเลยสายไฟที่ได้มานะครับก็จะเป็นสายไฟแบบนี้ครับแล้วก็มีความยาวอยู่ที่ประมาณเมตร50ถึง2เมตรครับการถอดพัดลมออกมาล้างเนี่ยก็ไม่ยากครับมีน็อตก็แกะออกมานะครับสามารถถอดใบออกมาล้างได้เหมือนพัดลมธรรมดาทั่วไปเลยนะครับใครที่เคยใช้พัดลมเหล็กตัวใหญ่ๆครับไซส์20นิ้วครับจะรู้ว่าเสียงมันดังมากครับทั้งเสียงเหล็กทั้งเสียงอะไรนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอใบเล็กนะครับแล้วก็บอดี้เป็นพลาสติกครับลองมาฟังเสียงของพัดลมดูครับนี่คือความเกิดเบอร์แรงนะครับคือนอกจากเสียงลมแล้วครับนะเนี่ยนอกจากเสียงลมครับจะไม่มีเสียงกระแทกของเหล็กก้องแก้งก้องแก้งอะไรให้รำคาญเลยนะครับแล้วก็ลมที่ได้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าแรงมากครับดูฮะแรงจนทำให้ใบพัดลมฝั่งนู้นนี่มันหมุนเร็วขนาดนี้เลยฮะเพื่อนๆที่อยากได้พัดลมตัวใหญ่ๆแรงๆแบบนี้ราคาแค่พันต้นๆครับสามารถกดจากลิงก์ใต้วิดีโอไปสั่งได้เลยครับแล้วก็นี่ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ